วัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการพิมพ์ภาพทรานสเฟอร์ออนนะครับผมลงบนตัวผ้าคอตตอนนะครับเป็นสีออนนะครับหรือว่าสีขาวนั่นแหละนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราพิมพ์ภาพใส่กระดาษทรานสเฟอร์ออนก่อนนะครับผมอันนี้กระดาษทรานสเฟอร์ออนนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมข้างหลังจะเป็นตัวอักษรทรานสแม็กสีเหลืองนะครับนี่ครับนี่คือภาพที่พิมพ์มานะครับทรานสเฟอร์ออนเนี่ยเวลาพิมพ์ต้องพิมพ์กับภาพนะครับผมนี่ครับมาที่ตัวเครื่องนะครับผมอันนี้เป็นผ้าคอตตอน 100% นะครับให้เรานำตัวภาพนี้นะครับที่เราปริ้นเสร็จแล้วเนี่ยวางคว่ำลงไปได้เลยนะครับผมจัดตรงกลางนะครับโอเคครับหมุนตัวเครื่องกลับมาครับผมอุณหภูมิตัวเครื่องที่เราตั้งไว้เนี่ยเราตั้งไว้ที่330องศาฟาเรนไฮต์นะครับผมส่วนเวลาเนี่ยใช้เวลาแค่7วินาทีเท่านั้นนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็กดลงไปได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วกดนับถอยหลังนะครับหลังจากนั้นกดยกเลิกนะครับผมยกขึ้นนะครับทรานสเฟอร์ออนเนี่ยเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับไม่ควรทิ้งไว้แห้งๆนะครับต้องลอกออกเลยนะครับผมรีบๆดึงออกได้เลยนะครับนี่ครับสีที่กระดาษหายไปหมดเลยนะครับผมทีนี้มาดูที่ตัวเสื้อนะครับนี่ครับผมสีที่ตัวกระดาษเนี่ยจะลงที่ตัวเสื้อหมดแล้วนะครับผมสีค่อนข้างที่จะสดเลยนะครับก็สังเกตว่าเห็นไหมขอบกระดาษเนี่ยไม่มีนะครับผมเพราะว่าตัวกระดาษทรานสเฟอร์ออนเนี่ยเป็นผิวขาวใสนะครับจะไม่ทิ้งคราบกระดาษไปที่ขอบภาพนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าจะซักนะครับผมแนะนำว่าให้ทิ้งไว้สัก1วันนะครับผมแล้วค่อยซักนะครับ